ัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจในเรื่องราวในทุกมุมที่อยู่รอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆฝากผ่านทางรายการในวันนี้ครับดิฉันประมวลชนะจรัสชดพัฒน์และผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโดยค่าเฉลี่ยทั่วไปนะครับของคนที่จะเริ่มต้นทำงานนะครับมักจะเข้าในวัยหลักเลข2หรือว่าวัย20นะครับซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นนั่นเองในวัยรุ่นนะครับก็จะมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยครับแต่หลายๆคนก็จะมักเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าเริ่มคิดกับชีวิตวางแผนชีวิตในช่วงวัยหลักเลข3หรือว่าวัย30นั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงอายุวัย30ปีนะคะเราก็จะเหลือเวลาอีกไม่เกิน30ปีหรือว่า40ปีที่จะเตรียมตัวเกษียณค่ะถูกต้องครับแต่ว่าที่ผ่านมาครับรายการของเรานั้นก็มาจะพูดถึงเรื่องราวของคนใกล้เกษียณนะครับหรือว่าคนที่เกษียณไปแล้ววันนี้เราจะได้มารับฟังกันครับว่าแล้วถ้าเกิดในช่วงวัย30จะต้องเตรียมตัวอย่างไรนั่นเองครับและในวันนี้นะคะเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จะมาพูดคุยถึงเรื่องของคนในวัย30จะเตรียมตัวสำหรับอนาคตอย่างไรไปติดตามรับฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับเมื่ออายุเราใกล้60ปีเราก็มักจะวางแผนที่จะเกษียณแต่ถ้าเราวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุ30ล่ะจะดีกว่าแค่ไหนด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่เข้าสู่ช่วงวัยอายุประมาณ20ปลายๆ30ต้นๆเนี่ยครับก็จะมักเริ่มทำงานแล้วครับพระอาจารย์ซึ่งหลายๆครั้งก็จะมีการวางแผนชีวิตในหลายมิตินะครับตั้งแต่เรื่องการเงินครอบครัวหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับพระอาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องการวางแผนในแต่ละมิติอย่างไรบ้างครับหรือว่ามีมิติที่ลึกกว่านี้ไหมครับพระอาจารย์เจริญพรจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะคือคนที่เตรียมตัวแต่เนิ่นๆเราทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราวิ่งแข่งมาราธอนเนี่ยนะโดยทั่วไปเขาจะให้มาออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันถ้าหากว่ามีใครที่สามารถวิ่งออกจากจุดสตาร์ทได้ก่อนคนอื่นเขาเนี่ย10นาทีเนี่ยโอกาสชนะมากขึ้นไหมมากขึ้นเยอะเลยแต่การแข่งกีฬาชีวิตเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับแข่งมาราธอนที่ว่ามีกรรมการยิงปืนปั้งแล้วทุกคนออกสตาร์ทพร้อมกันเราจะออกสตาร์ทตอนไหนมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนก็บอกว่าเพิ่งเรียนจบ20กว่าทำงานแล้วตอนนี้ขอสนุกกับชีวิตก่อนแต่ก่อนต้องแบมือขอตังค์พ่อแม่เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดตอนนี้หาเองได้ขอใช้ให้เพลินก่อนอยากซื้ออะไรซื้ออยากเที่ยวเที่ยวอยากกินกินแล้วก็เวลายังมีอีกเยอะกว่าจะเกษียณ60 70เนี่ยนะเดี๋ยวไว้30 40แล้วค่อยมาว่ากันเรื่องเก็บตังค์นี่ก็คนเอาความสนุกเพลิดเพลินเฉพาะหน้ามาเป็นที่ตั้งก็แบบหนึ่งแต่คนที่สำเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยเขาเลือกที่ว่าจะออกสตาร์ทก่อนบางคนยังเรียนไม่ทันจบเลยนะอายุ10กว่าขวบเนี่ยเริ่มเก็บตังค์แล้วตังค์มาจากไหนก็มาจากที่คุณพ่อคุณแม่ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำงานพิเศษด้วยพอปิดเทอมทีทำงานพิเศษหารายได้แล้วก็ไปลงทุนเงินจากการลงทุนก็งอกขึ้นงอกขึ้นเพิ่งเกษียณเพื่อนยังไม่ทันมีเงินเดือนก้อนแรกของชีวิตเนี่ยคนที่เขาออกสตาร์ทก่อนบางทีมีเงินล้านแล้วนะถือเงินล้านในมือแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยขยายขยายขยายงอกยิ่งถ้าเกิดเพื่อนบอกขอสนุกสัก10ปีไว้3 2น้ํา3แล้วค่อยเก็บตังค์นะคนนี้อาจจะมี10ล้าน100ล้านแล้วนี่มันผิดกันว่าเขาล่วงหน้าไปตั้งเยอะแยะแล้วงั้นชีวิตเขาเองก็จะมีความมั่นคงทางการเงินตลอดเลยเราต้องวางแผนชีวิตตัวเราเองแล้วเลือกว่าจะเอาสนุกตอนนี้แล้วก็ไปลำบากตอนเกษียณแล้วแก่ๆไม่มีตังค์เดี๋ยวเราไปขอเขาลูกๆหลานๆคนรู้จักเขาคงจะช่วยหรอกให้ข้ามากินถ้วยนึงหรือว่ายังไงเนี่ยเราจะแบบไหนสนุกตอนนี้เราลำบากตอนปลายหรือว่าอยู่อย่างมีความมั่นคงทางการเงินแม้จะอายุมากขึ้นจนเกษียณอายุแล้วก็ตามเนี่ยถ้าให้เลือกทุกคนก็คงเลือกว่าขอมีความมั่นคง
แต่เราจะไปหวังเลื่อนลอยไม่ได้จะหวังอย่างนั้นมันต้องเริ่มทำตอนนี้เพราะฉะนั้นวางแผนชีวิตแต่เนิ่นๆยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่โอกาสสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วการวางแผนในวัยเกษียณนะคะเราจะต้องเตรียมตัวแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวในเรื่องใดๆมากขึ้นหรือเปล่าคะจริงๆมีหลายเรื่องเลยเราดูจากพื้นฐานชีวิตคนเราก็ได้นี่ว่าการเงินสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีตังค์เนี่ยแล้วเราแก่เท่าขึ้นมาป่วยไข้ไม่สบายจะกินจะอยู่ยังไงมันก็ลำบากแน่ใช่ไหมงั้นก็ต้องวางแผนการเงินด้วยแต่ไม่พอแค่นั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่ใช่ว่าไปทำงานจนไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายแล้วสุขภาพย่ำแย่พอเกษียณปั๊บนี่ก็คือนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ลุกไม่ได้คงไม่ไหวหรือว่าเดินกระเพลกกระเพลกหรือว่าโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคสารพัดโรคเต็มตัวไปหมดเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันก็คงไม่มีความสุขดังนั้นต้องดูแลสุขภาพมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอน้ำหนักตัวไม่มากเกินไปความดึงความดันเบาหวงเบาหวานทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้ตรงนี้แล้วก็ชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องมีเพื่อนเราอยู่คนเดียวมันเหงาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์มีเพื่อนที่ว่าคุ้นๆกันที่จะคุยกันได้คบกันได้ยาวๆแก่ไปด้วยกันเกษียณด้วยกันแล้วก็ยังเจอกันได้พูดคุยเนี่ยมีอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราไม่เหงาถัดมาอีกอันนึงก็คือว่าเราต้องมีงานดีเลย์บางทีเกษียณแต่ว่าเราไม่จะเกษียณแล้วไม่ทำอะไรเลยถามว่าให้ทานข้าวเสร็จแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยบางคนก็อยู่ลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะให้ทำยังไงหรือว่านั่งอยู่หน้าจอมานั่งเล่นเกมดูการ์ตูนแทนก็มีนะคนแก่ญี่ปุ่นมานั่งดูการ์ตูนมังงะอยู่เนี่ยมันก็น่าเบื่อนั่นต้องมีอะไรทำไปฝึกแล้วก็เรียนรู้บางคนลำไทเก๊กของจีนก็จะชอบนี่มีลำไทเก๊กมั่งไทฉีฉวนเนี่ยนะหรือว่าบางทีเขาก็อย่างที่เทียนถันในปักกิ่งเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าหอสวรรค์เนี่ยแล้วมีสวนสาธารณะอยู่เช้าเช้าจะเห็นคนมีอายุหน่อยเกษียณแล้วเนี่ย60-70เนี่ยมาอยู่ที่นั่นเต็มเลยนะแล้วก็เขาจะเล่นอะไรต่างๆกันไปบางคนก็เล่นแบบลูกคางใหญ่ที่สามารถดึงขึ้นมาวิวแล้วลงที่พื้นแล้วเอาเชือกหมุนแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงเนี่ยเขาก็จะภูมิใจว่าเขาเล่นได้เก่งก็จะมีคนมาดูเขารู้สึกเป็นจุดที่เขาโชว์ความสามารถหรือบางคนลำโซ่เหล็กก็มีนะเอาโซ่ใครโซ่ม้าเป็นเหล็กเนี่ยฟาดกลางอากาศสะบัดฟิ้วฟ้องฟิ้วฟ้องเนี่ยคนดูโอ้โหแบบดูมีพลังคนที่ยังไม่ทันเกษียณเขาก็จะมาเดินเซอร์เวย์ดูว่าไอ้แบบไหนที่เขาสนใจแล้วจะเริ่มเข้าไปศึกษาเรียนรู้ว่าเกษียณเมื่อไหร่จะมาเป็นสมาชิกชมรมอย่างนี้แล้วก็เริ่มหัดงานดีเลย์ของตัวเองขึ้นมามันก็ฝึกทางด้านเกี่ยวกับการเดินหมักลุกหมักล้อมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วแต่ว่าจะมีงานอดิเรกอะไรเพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตไม่เหงาเกินไปนั่นก็คือสิ่งที่เตรียมตัวบางคนก็เลือกว่าเข้าวัดดีกว่าสวดมนต์ฟังเทศน์นั่งสมาธิแล้วรู้จักเพื่อนๆที่มาวัดด้วยกันมีเพื่อนคุยด้านธรรมะด้วยกันก็เป็นอีกทางนึงที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะชาตินี้แต่บุญกุศลยังเกิดขึ้นส่งผลชาติหน้าในเมืองไทยเราได้เปรียบตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยไงนะแต่ว่าจะออกกำลังกายอย่างอื่นผสมไปด้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรให้ศึกษาเรียนรู้ไปในจีนเขาก็มีนะคือมีผู้หญิง7 คนรู้จักกันแล้วอัธยาศัยไปด้วยกันได้เขาก็ไปเที่ยวไปด้วยกันพอไปแล้วรู้สึกว่าเออนิสัยมันไปกันได้เดี๋ยวเข้ากันดีซึ่งอายุไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะคนอายุมากคนอายุน้อยก็ต่างกัน10 กว่าปีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเป็นกวนเดียวกันได้ไปไหนเฮไหนเฮไหนสนุกด้วยกันได้เขาก็เลยวางแผนว่าเอ๊ะเราเกษียณแล้วเนี่ยหาที่พักด้วยกันดีกว่าจะได้ไม่เหงามีเพื่อนคุยที่อธิษฐานไปกันได้เนี่ยเขาเลยตกลงเพราะตกลงปั๊บผ่านมา10 ปีปรากฏว่าเจอที่เหมาะไปเจอบ้านเก่าพื้นที่ประมาณ700 ตารางเมตร3 ชั้นครึ่งเนี่ยชั้นหนึ่งก็ประมาณ200 ตารางเมตรอยู่ที่มณฑลกวางเจากวางโจวเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองกวางเจาไปประมาณ70 กิโลเมตรก็ถือว่าอยู่ริมเขาวิวทิวทัศน์อากาศดีกว่าในเมืองอีกเนี่ยถ้าเป็นคนทำงานมันก็ไม่สะดวกเพราะมันไกลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคนเกษียณแล้วไม่ต้องไปทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็สะดวกเลยอย่างนี้อยู่ในท่ามกลางแมกไม้ขุนเขามีสายน้ำไหลนะโอ้โหเลยลงขันกัน4 ล้านหยวนคิดเป็นเงินบาทก็ตกประมาณราวๆสัก18 ล้านบาทก็ออกคนละ2 ล้านกว่าบาทแล้วก็ซื้อบ้านหลังนี้พร้อมกับพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้วก็มารีโนเวทตกแต่งใหม่สวยงามเลยแล้วก็สามารถมาอยู่ด้วยกันหลังเกษียณโดยเริ่มวางแผนแล้วว่าหลังเกษียณแต่ละคนจะทำอะไรคนนี้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปฝึกปรุงยาจีนเผื่อมีอายุแล้วเพื่อนไม่สบายปั๊บเนี่ยเรารู้หลักสูตรแพทย์แผนจีน
จะได้แมะให้เพื่อนได้จ่ายยาจีนได้ไม่ต้องพึ่งหมออย่างเดียวเลยนะคนนึงบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหัดเรียนรู้การทำการเกษตรปลูกผักออร์แกนิกไว้ทานเองรู้สึกมีงานทำแล้วปลูกผักออร์แกนิกไว้เลี้ยงกัน7คนอีกคนบอกฉันจะไปหัดทำครัวเธอทำผักมาเดี๋ยวฉันทำครัวให้อีกคนบอกเดี๋ยวฉันไปฝึกเล่นดนตรีถึงเวลาปั๊บนี่ได้เล่นดนตรีกล่อมให้พวกเธอฟังแต่ละคนก็ดูว่าตัวเองจะทำอะไรได้แล้วก็เริ่มมีการฝึกฝนเรียนรู้บางท่านรู้สึกว่าชีวิตตอนที่ตัวเองอายุมากขึ้นแล้วเกษียณจากงานแล้วเนี่ยมันสดใสมีอะไรที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้าไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านหงอยเหงาอะไรไปอย่างนี้นะแล้วก็ทุกคนอยู่ด้วยกันมีเพื่อนก็จริงแต่คนก็ต้องการมีไพรเวซีนะมีมุมสงบตัวเองชั้นล่าง200ตารางเมตรเป็นบริเวณสาธารณะที่ทุกคนมาเฮฮาด้วยกันมีแขกไปใครมาอยู่ได้ส่วนที่พักอยู่ชั้น2ชั้น3ก็คนนึงก็มีพื้นที่อยู่ประมาณราวๆสัก 60-70 ตารางเมตรก็พอสมควรซึ่งเป็นแอเรียของใครของมันที่ไม่เกี่ยวกันตัวนี้เป็นเขตสงบที่แต่ละคนก็จะไม่ยุ่งกันงั้นเมื่อไหร่ต้องการความสงบก็ไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดมีลูกหลานมาเยี่ยมมาแรงต่าง 60-70 ตารางเมตรก็เพียงพอที่จะมีห้องมีแรงต่าง 2-3 ห้องในนั้นนี่นะที่เราตัดสินใจได้จัดการตัวเองทุกอย่างได้เนี่ยมันก็มีทั้งความเป็นส่วนตัวและความเป็นส่วนรวมที่ทุกคนได้มาสังสรรค์ร่วมกันมันก็ลงตัวไปอีกแบบนึงนั่นก็เป็นแนวทางอีกอันนึงที่คนเตรียมกันเอาไว้งั้นเราสามารถทำได้หลากหลายซึ่งเดี๋ยวนี้มีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้เราดูตัวอย่างได้เยอะแยะมากมายทั่วโลกเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วอย่างคนที่เขาเป็นหนี้ค่ะมันจะเป็นอุปสรรคของการที่จะต้องออมเงินของคนหนุ่มสาวแค่ไหนอะคะโอ้อันนี้เป็นอุปสรรคเยอะทีเดียวเพราะว่ามันมีความจริงอันหนึ่งที่ทุกคนก็คุ้นๆมาแต่บางทีจะตระหนักแค่ไหนยังไม่รู้นะคือบอกว่าดอกอะไรเอ่ยงอกงามทั้งวันกลางคืนเนี่ยมันคือดอกเบี้ยใช่ไหมไม่เชื่อใครเป็นหนี้บัตรเครดิตไปรูดเพลินนี่นะตอนรูดก็รูดเพลินแล้วตอนที่ดอกมันงอกเป็นไงงอกเร็วไหมโอ้โหทำไมแต่ละเดือนเนี่ยเอาไปจ่ายแค่จ่ายดอกยังไม่ทันจ่ายต้นมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยงอกอย่างรวดเร็วเลยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเอาเงินไปออมนะผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการออมผลตอบแทนตรงนั้นเนี่ยมันก็งอกเร็วเหมือนกันนะนี่คือหลักความจริงของดอกเบี้ยกำไรเป็นหนี้มันก็งอกเร็วจนหน้าตกใจแต่ถ้าเกิดรู้จักเอาไปลงทุนอย่างเหมาะสมมั่นคงเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นเดียวกันดังนั้นการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักการลงทุนรู้จักการบริหารการเงินที่ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความมั่นคงเจริญพรพระอาจารย์ครับแล้วในมุมที่ว่าถ้าสมมุติเราให้เงินทำงานอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์เป็นการปลูกฝังค่านิยมของการออมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับพระอาจารย์แต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเราเจอภาวะความเสี่ยงขึ้นมาครับพระอาจารย์เราก็ไม่สามารถทำตามที่เราคาดหวังหรือวางแผนได้เงี้ยเราควรจะต้องทำใจหรือว่าต้องปรับความคิดหรือปรับแผนยังไงดีครับพระอาจารย์ทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรไม่เสี่ยงชีวิตมีความเสี่ยงทั้งนั้นเราเดินออกไปทำงานเสี่ยงไหมจะถูกรถชนหรือเปล่า นั่งรถตู้ไปรถตู้มันจะคว่ำไหมเนี่ยมีรถมาเฉี่ยวหรือเปล่ามันเสี่ยงตลอดจะติดโควิดไหมจะติดโรคระบาดโรคติดต่อหรือเปล่ามันมีความเสี่ยงตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามกระจายความเสี่ยงถ้าจะลงทุนก็ไม่ได้ว่าเอาทั้งหมดไปลงทุนในบริษัทเดียวแต่ว่าให้กระจายในหลายอุตสาหกรรมอย่างที่บอกไว้เนี่ยเพื่อให้ว่าบางอุตสาหกรรมมันกระทบกระเทือนแต่อุตสาหกรรมที่เหลือมันก็จะดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบริหารตรงนี้ให้ดีอย่างที่เขาบอกว่าอย่าเอาไข่ทุกใบอยู่ในตะกร้าเดียวกันตะกร้าตกไข่มันแตกหมดเลยใช่ไหมให้อยู่หลายๆตะกร้าเนี่ยก็เป็นหลักพื้นฐานที่เราพอทราบกันแต่หัวใจสำคัญเนี่ยคือว่าเราต้องตระหนักถึงความจริงของการออมก่อนว่าผลตอบแทนมันงอกเร็วขณะเดียวกันถ้าไปเป็นหนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันก็งอกเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนี่เป็นสุภาษิตไทยสอนใจมาแต่โบราณเลยเจริญพรพระอาจารย์คะพระภิกษุเองเนี่ยไม่มีปัจจัยมากมายนะคะถ้าเกิดท่านยังบวชในสมัยวัยหนุ่มในวัยชราขึ้นมาท่านจะทำอย่างไรคะเจริญพรกรณีของพระภิกษุเนี่ยจะคนละแบบกับโยมแล้วความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณพระไม่มีเกษียณ ไม่ได้อยู่ที่ความมั่นคงทางการเงินแต่อยู่ที่ความมั่นคงทางคุณธรรมความดีในตัวถามว่าพระภิกษุที่มีอายุมากแล้ว 70-80 ถ้าเกิดท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบมาตลอดรักษาศีลอย่างดีสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างดี
ถามว่าเราอยากจะไปทำบุญไหมท่านเป็นเนื้อนาบุญน่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะแยะที่เป็นพระภิกษุด้วยกันเองหรือสามเณรลูกหลานเนี่ยนะก็จะมาดูแลอุปถากเมื่อท่านเกิดอาพาธขึ้นมา80 90ไปแล้วป่วยไม่สบายก็จะมาดูแลหรือว่าญาติโยมก็จะมาทำบุญช่วยจำเป็นต้องดูอยู่ยาหมอรักษายังไงยังไงเนี่ยถ้ามีคุณธรรมดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนอยากได้บุญทั้งนั้นที่ใดเป็นเนื้อนาบุญบุคคลทั้งหลายก็จะเข้าไปช่วยกันอุปถากดูแลกลายเป็นว่ายิ่งท่านมีอายุมากขึ้นนะยิ่งเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสพูดคำเดียวเนี่ยมีพลังยิ่งกว่าพระหนุ่มอีกพระหนุ่มพูดไปแล้วมันเหมือนกับตีกลองแต่ท่านอายุ80 90พูดทีไงเหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยตีกลองกับฟ้าร้องอันไหนจะดังกว่ากันเอ่ยฟ้าร้องดังกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยกลิ่นศีลจะยิ่งหอมหวนทวดลมคุณธรรมความดีของท่านจะยิ่งขจรกระจายออกไปแล้วก็จะดึงดูดผู้คนมาทำความดีมากมายปัญหาไม่คิดว่าเอ๊ะป่วยไข้ไม่สบายอายุมากแล้วจะอยู่ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าจะช่วยพระหนุ่มเนนน้อยจะช่วยสงเคราะห์ญาติโยมได้อย่างไรความคิดจะมีแต่การให้เอาเดี๋ยวสร้างวัดสร้างกุฏิสร้างศาลาหรือว่าเดี๋ยวชวนญาติโยมมาสร้างอะไรล่ะตึกอาคารดูแลสงอาพาธต่างๆนี่เป็นต้นเนี่ยจะกลายเป็นการให้กับสังคมเพราะว่าโดยกำลังคุณธรรมของท่านเนี่ยสามารถรวมกำลังของญาติโยมมาได้ยิ่งกว่าการดูแลตัวเองเยอะแยะเป็นการแบ่งปันให้กับสังคมโดยรวมมากกว่าเจริญพรวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่มาให้ธรรมะและข้อคิดดีๆให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าการวางแผนชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับและมิติหรือว่าด้านต่างๆที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้นะครับในการวางแผนชีวิตตั้งแต่ข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการเงินซึ่งมีความสำคัญมากๆประการที่2ครับก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับประการที่3ก็คือความสัมพันธ์ในวงสังคมของเพื่อนเราก็ดีนะครับหรือว่าญาติมิตรพี่น้องของเราก็ดีและประการสุดท้ายนะครับก็คือมันหางานอดิเรกทำให้กับตนเองนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะชีวิตของเราก็ย่อมมีวันเกษียณค่ะอย่าลืมนะคะสั่งสมบุญรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาไว้เป็นเสบียงไว้ติดตัวหลังความตายด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับและสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ